สวัสดีครับครูปอมยูเซราครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ครูปอมเชื่อว่าต้องเป็นน้องๆที่กําลังเตรียมสอบแพท1หนึ่งกันอยู่แน่เลยส่วนใหญ่คงต้องเป็นม6ใช่ไหมและอาจจะมีม5บางส่วนที่อยากจะรู้แล้วว่าข้อสอบแพท1หนึ่งตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างเอาล่ะในคลิปนี้เดี๋ยวครูปอมก็จะพาพวกเราไปตีเกราะเจาะลึกเตรียมสอบแพท1หนึ่งกันอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับครูปอมจะให้ดูอันนี้ก่อนครับปัญหาที่การสอบแพทหนึ่งเนี่ยคะแนน ออกมาต่าเตี้ยเรือดินกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรลองดูกราฟนี้ครับคุณปอมมีกราฟคะแนนของแผ่นหนึ่งตุลาห้าแปดกับแผ่นหนึ่งตุลาห้าเก้ามาให้ดูกันเพราะสองปีนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านลักษณะของข้อสอบอ่าเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนจากแนวเดิมที่ค่อนข้างยากถึงมีการคิดซับซ้อนเยอะมาเป็นแบบที่คิดซับซ้อนน้อยลงแต่ว่าเน้นความเข้าใจมากขึ้นอ่าเน้นความเข้าใจมากขึ้นเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงแต่ว่าลองดูกราฟก่อนครับสังเกตว่า ตุลา58เนี่ยคะแนนจะโด่งตรงไหนตรงช่วง31-60ถึงคะแนนถูกไหมพอมาเป็น59เนี่ยคะแนนตรงช่วง31-60ถึงเนี่ยลดลงครับเตี้ยลงเยอะพอสมควรเลยเอ๊ะถามว่าแล้วจำนวนจานวนรุ่นพี่ที่สอบในปีนั้นเนี่ยพอ31-60ถึงลดลงเนี่ยแล้วหายไปไหนนี่เลยครับไปเพิ่มอยู่ตรง0ูนคะแนนแปลว่าทั้งที่ข้อสอบง่ายขึ้นเน้นความเข้าใจมากกว่าการคิดที่ซับซ้อน คะแนนกับต่ําลงคะแนนเฉลี่ยกับต่ําลงเพราะอะไรครับเพราะเราเตรียมสอบกันผิดวิธีครับเอาละครับถ้าอยากจะรู้ว่าเตรียมสอบยังไงให้ถูกต้องเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูก่อนดีกว่าครับว่าแพทหนออกอะไรบ้างสําหรับข้อสอบแพทหนึ่งทั้งหมด16บทน,นะครับครูปอมแยกออกเป็น4กลุ่มครับอันแรกก็คือกลุ่มง่ายกับยากก่อนเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วในกลุ่มง่ายก็จะมีง่ายที่ออกเยอะง่ายแต่ออกน้อย กับกลุ่มยากนะครับก็จะมียากที่ออกเยอะและยากที่ออกน้อยเอาละครับไปดูกลุ่มแรกก่อนเลยครับกลุ่มแรกที่คปปรูปอมอยากแนะนําก็คือกลุ่มที่ออกง่ายและเยอะด้วยเพราะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเก็บให้เรียบนะครับเอาให้เรียบนะครับในกลุ่มง่ายและออกเยอะเนี่ยเก็บให้หมดเลยมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคปปรูปอมแนะนําก็คือบทจํานวนจริงจํานวนจริงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อสอบอาจจะดูไม่เยอะประมาณ2-3ข้อ แต่ถ้าครูป,ปอมจะบอกว่าจํานวนจริงเนี่ยคือทุกข้อของข้อสอบแพทหนึ่งทั้ง45ข้อเลยก็ไม่ผิดนะครับเพราะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามลำดับอนุกรมสถิติหรือแคลคูลัสก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราใช้สูตรเราดิฟเราอินทิเกรตเสร็จมันต้องจบด้วยการแก้สมการหาคําตอบถูกไหมครับแปลว่าทุกข้อนะครับจะต้องใช้ความรู้เรื่องระบบจํานวนจริงในการแก้สมการ แก้อสมการเพื่อหาคําตอบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่ครูปอมจะบอกว่าจํานวนจริงนี่เป็นบทที่สําคัญที่สุดคงไม่ผิดนะครับเอาละ่ะอีกบทหนึ่งครับบทถัดไปก็คือฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมอันนี้สําคัญเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นบทที่ออกข้อสอบ4 5ข้อมีผลเยอะเลยนะครับ4-5ข้อแล้วที่สำคัญคือเป็นบทที่สูตรไม่เยอะครับ อาจจะมีแค่สมบัติล็อกการิทึมถูกไหมครับที่เราจะต้องไปนั่งดูแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับท่องจาหรอกคือใช้ไปเดี๋ยวก็จําได้เองล็อกการิทึมนะครับแล้วข้อสอบชอบออกแนวเดิมครับแก้สมการแก้อสมการแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเอกโพล็อกต้องเก็บให้เรียบนะครับและอีกบทหนึ่งในกลุ่มง่ายออกเยอะก็คือสถิตินั่นเองอันนี้ออก5-6ข้อเลยไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งวิชาสามัญหรือโอเนตสถิตินี่ออกเยอะแน,น่นอนทําไมถึงน่าเก็บคะแนนครับเพราะสถิตินี่ไม่ซับซ้อน ไม่ซับซ้อนแต่เน้นการคำนวณอย่างรอบคอบจำสูตรให้ได้ใช้ให้เป็นก็ทำได้แล้วโอเคไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปกันครับกลุ่มถัดมาก็ยังอยู่ที่ข้อสอบประเภทง่ายนะครับแต่ออกน้อยเฮ้ยแต่มันออกน้อยแต่มันมีหลายบทนะครับบทแรกเลยก็คือเซตนั่นเองอ่าเซตเนี่ยจะบอกว่าเป็นแพทเทิร์นเลยครับออกชุดละ2ข้อครับ2ข้อมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของอินเตอร์เซก ยูเนี่ยนคอมเพลเมนต์ทั้งหลายแหล่เรื่องของสับเซตพาวเวอร์เซตอาจจะมีบ้างอันนี้1ข้อและอีก1ข้อก็คือหาจํานวนสมาชิกของเซตครับเช่นแบบให้เซต A อยูเนี u ยนบียูเนียนซีมีสมาชิกเท่านั้นเท่านี้หาว่าอีกเซตหนึ่งมีสมาชิกเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นโจทย์ประยุกต์สถานการณ์จริงเท่าไหร่นะครับในแพทหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโอเนตมากกว่าเอาละแน่นอนครับคู่กับเซตก็ต้องเป็นตรกกะสารนั่นเองตรกกะสารนี่ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับเซตเลยครับจะเห็นว่าเป็นไง สองข้อก็คือเหมือนเดิมครับ 1. เรื่องของค่าความจริงอ่าแล้วก็สัจจานิรันต์อันนี้จะมาคู่กันครับค่าความจริงสัจจานิรันต์ถามว่าให้ประพจน์นี้มาแล้วประพจน์นี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จอะไรทํานองเนี้ยกับถามตรงๆเลยครับว่าประพจน์นี้เป็นสัจจานิรันต์ไหมอันนั้น1ข้ออีกหนึ่งข้อนนขก็คือตัวบ่งปริมาณคนระับอันนี้เห็นไหมตัวบ่งปริมาณเนี่ยจริงๆแล้วพูดถึงมันไม่ยากนะมันก็คือหาค่าความจริงดู All for some แต่ ยากตรงที่ระบบจํานวนจริงอีกแล้วก็คือเรื่องของการแก้สมการและอ่านสมการเพื่อดูว่าแต่ละประโยคเปิดเนี Q ่ย pxqxrx เนี R ่ยมันเป็นจริงเมื่อไหร่เป็นเท็จเมื่อไหร่บ้างเห็นไหมสองบทนี้จะมาคู่กันแล้วแพทเทิร์นเดิมเสมอเลยอีกอันนึงก็คือเมทริกครับเมทริกเนี่ยจะออกประมาณ 1- นถึงสข้อในแพทหนึ่งเมทริกนี่จริงๆแล้วถ้าในแพทหนึ่งถือเป็นบทง่ายนะครับเพราะเขาชอบออกอะไรเขาชอบออกการคูณเมทริกครับ คูณเมทริกให้เป็นแล้วเทียบสมาชิกตำแหน่งเดียวกันว่ามัน,มนเฮ้ยมันเท่ากันแล้วแก้สมการหาดูนี้นั่นมาหรืออาจจะมีดีเทอร์มิน t นต์บ้างแต่เรื่องยากๆประเภทแบบกฎของครเมอร์หรือว่าโลโอเปอเรชันในการแก้ระบบสมการเนี้ยไม่มีนะครับเมทริกจะยากในวิชาสามัญครับแต่ว่าในแพทหไม่ยากนะครับถัดไปก็คือเวกเตอร์ครับอ่ะเวกเตอร์นี่เหมือนกันเลยในแพทหนนี่ถือเป็นบทง่ายในวิชาสามัญเนี่ยค่อนข้างยาก แผงหนึ่งนี่ง่ายครับแล้วออกแค่ข้อเดียวหรืออาจจะมี2ข้อในบางปีส่วนใหญ่จะมาแค่ข้อเดียวแล้วเรื่องอะไรล่ะที่ออกก็แน่นอนครับ d o ท product cross product แค่นั้นเองไม่ยากโอเคไหมครับดูสมบัติสูตรไม่เยอะดูสมบัติใช้สูตรให้เป็นแล้วก็หาคําตอบแก้สมการอีกแค่นั้นเองคู่กับเวกเตอร์ก็คือจํานวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนนี่ในแผงหนึ่งนี่ถือเป็นบทที่ง่ายมากเลยครับเพราะอะไรเพราะในส่วนยากๆในเรื่องของเชิงขั้วเนี่ยไม่มีครับออกแค่ส่วนแรกง่ายๆเลยครับจํานวนเชิงซ้อน บวกลบคูณหาราหาค่าสมบูรณ์ยกกําลังนู่นนี่นั่นแล้วหา x หา y แก้สมการแค่นั้นเลยโอเคไหมครับนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ต้องเก็บคะแนนนะเราไม่ต้องไปอ่านส่วนที่ไม่ออกนะครับถัดไปก็คือกําหนดการเชิงเส้นกำหนดการเชิงเส้นแน่นอนครับ1ข้อแน่ต่อปีต่อชุดหนึ่งนะครับ1ข้อทําไมถึงไม่ยากไม่ยากเพราะมันไม่มีอะไรเลย เนื้อหาเก่าทั้งนั้นเลยเขียนอะไรอะกราฟเส้นตรงกราฟเรื่องของอสมการเราเรียนมาตั้งแต่มต้นแล้วแค่ชิดเลขให้รอบข้อฝึกวาดกราฟเส้นตรงให้เร็วนะครับเขียนไหมครับก็จะเก็บคะแนนได้ละหข้อก็สําคัญนะครับหคะแนนหรืออาจจะ8คะแนนถ้าเป็นข้อเติมคําตอบและอีกอันหนึ่งก็คือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันนี้คือบทอะไรอาจจะไม่ได้มีเรียนในห้องเรียนแต่นี่คือบทที่ไม่ใช้ความรู้มปลายเลยครับ เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ทั่วๆไปบวกลบคูณหารอัตราส่วนเรื่องของร้อยละอะไรทํานองเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยออกได้ขึ้นในบทนี้ต้องเก็บให้ได้นะครับห้ามพลาดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยบททักษะกระบวนการเนี่ยจะเป็นบทที่เอาข้อสอบแข่งขันมาครับบางข้อโอลิมปิกมาเลยแต่ปัจจุบันเป็นบทที่เน้นความเข้าใจครับว่าอัตราส่วนนี่นี่น,นี่ทำเป็นหรือเปล่าไม่ต้องใช้ความรู้มอปลายเลยเพราะ,ะนั้นห้ามพลาดนะครับอันนี้ก็คือบทในกลุ่มง่ายแต่ออกน้อย ถามว่าง่ายออกน้อยทําไงอ่ะเฮ้ยอ่านนะครับแต่ไม่ต้องไปอ่านทั้งเรื่องครูป,ปอมบอกไปหมดแล้วบทไหนออกอะไรบ้างอ่านแค่ส่วนนั้นแล้วเก็บคะแนนครับเพราะมันง่ายเอาละเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มยากกันบ้างครับสําหรับกลุ่มข้อสอบยากนะครับอันแรกเลยคือกลุ่มยากแต่ออกเยอะทิ้งได้ไหมครับทิ้งไม่ได้นะครับมันยากก็จริงแต่มันออกเยอะมีผลกับคะแนนมากเลยโดยเฉพาะใครที่หวังร้อยคะแนนบวกนะครับกลุ่มยากออกเยอะมีอะไรบ้างครับ หนึ่งความสัมพันธ์และฟังก์ชันเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นบทที่แบบแรกๆเลยเรียนตอนม .4 ถูกไหมครับแต่เวลาออกแผ่นหนึ่งยากครับยากตรงไหนครับยากตรงที่เราต้องจัดลำดับในการหาคำตอบให้ดีโจทย์ชอบออกอะไรชอบออกอินเวอร์สออกคอมโพสิตซับซ้อนไปมาอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่จะไปปนกับแคลคูลัสด้วยบทนี้ถึงเป็นบทยากแต่ว่าในบทยากก็มีข้อง่ายนะครับสำหรับความสัมพันธ์และฟังก์ชันมีข้อง่ายหนึ่งข้อคือหาโดเมนและเลน์ตรงๆเลยครับ ถ้าโชคดีปีนั้นก็หาแค่โดเมนถ้าโชคร้ายขึ้นมานิดหนึ่งก็หาเรนด้วยแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปถูกไหมครับนี่ไงในบทยากมีข้อง่ายให้เก็บอยู่เสมออันถัดไปก็คือแคลคูลัสนั่นเองแคลคูลัสแน่นอนครับเห็นชื่อก็ยากแล้วถูกไหมครับอันนี้ออกเยอะมากครับ5ถึง6ข้อเลยออกเยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะเป็นบทที่เราเรียนตอนมอ6ครับเขาก็เลยออกข้อสอบเยอะเพราะคิดว่าเรายังไม่ลืมแคลคูลัสเนี่ยจะมีข้อง่าย1ข้อก็คือถามลิมิตตรงๆมาเป็นแพทเทิร์นเดิมทุก ทุกปีเลยครับแล้วเป็นข้อเติมคํมตนาตอบ8คะแนนด้วยส่วนใหญ่จะเป็นจัดรูปที่เป็นอาจจะใช้คอนจูเกตแล้วก็จัดเรื่องเลขยกกําลังโอเคไหมครับ1ข้อต้องเก็บให้ได้ส่วนข้อที่เหลืออีก4-5ข้อเนะียดิฟอินดิเกตผสมกันไปผสมกันมาเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามเนะี้ย เราควรใช้ดิฟหรือใช้อินทิเกรตกันแน่ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับเพราะสูตรมันไม่เยอะครับผู้ปอมเชื่อว่าสูตรดิฟสูตรอินทิเกรตใครก็จําได้แต่ว่ารู้หรือเปล่าว่ามันใช้ต่างกันยังไงหาค่าสูงสูดสัมพัทธ์ค่าต่าสุดสัมพัทธ์ต้องดิฟหรือต้องอินทิเกรตกันแน่อันนี้สาคัญเอาละและคู่กันกับแคลคูลัสก็คือลำดับอนุกรมครับอันนี้5้ถึงหข้อเหมือนกันออกเยอะเช่นเดียวกันลำดับอนุกรมเนี่ยยากตรงไหนครับยากตรงที่เขาชอบออกเป็นอนุกรมอนันต์เยอะมากครับอนุกรมอนันต์หาผลบวกอนนัต แล้วก็พิจารณาเรื่องว่าเป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกอันนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าข้อสอบมักจะออกซ้อนกันหลายชั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญครับอนุกรมผสมเลขคณิตคูณเลคขคณิตอันนี้มีแน่ๆหนึ่งข้อเก็บให้ได้ครับคํานวณถึกหน่อยแต่ว่าสูตรมันไม่เยอะโอเคไหมลําดับอนุกรมมีข้อง่ายไหมมีครับ1ข้อเลยปัจจุบันจะมี1ข้อคือเป็นโจทย์ลำดับอนุกรมที่ออกเหมือนโอเนครับ หมายความว่าไงเหมือนโอเน็ตหมายความว่าใช้แค่สูตรลำดับจํากัดอนุกรมจํากัดแค่นั้นเองที่มันมี4สูตรอะสูตรลำดับเลขลำดับเรขาอนุกรมเลขอนุกรมเขรมเขาอันนี้คือข้อแจกคะแนนต้องเก็บให้ได้นะครับโอเคทีนี้ในกลุ่มยากออกเยอะมีอีกหนึ่งบทคืออะไรครับอ่าลืมไม่ได้เลยอันนี้ออกข้อสอบเยอะทุกสนามก็คือตรีโกณครับฟังกช์ชันตรีโกณมิตินั่นเองอันนี้เยอะมากครับ5-6ข้อเช่นเดียวกันแล้วหินมากๆด้วยเพราะอะไรครับ หนึ่งจำสูตรให้ได้ก่อนสองจำได้ใช้ให้เป็นและที่สำคัญนะครับในข้อสอบตีโกนหนึ่งข้อเนี่ยบางทีเราเลือกใช้สูตรได้หลายวิธีเวลาเราไปดูเฉลยข้อสอบนะครับแต่ละที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเฉลยเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันใช้คนละสูตรเลยบางคนใช้สูตร2เท่าบางคนใช้สูตรผลบวกก็มีแต่สุดท้ายออกมาที่คําตอบเดียวกันแปลว่าตีโกนมีหลายวิธีนะครับเลือกให้ถูกนะครับว่าเฮ้ย ข้อเนี้ยใช้สูตรไหนดีใช้สูตรไ,ไหนแล้วจะง่ายนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ตีโกนมีข้อง่ายหนึ่งข้อก็คือสมการตีโกนครับทําไมถึงง่ายละ่ะเพราะสมการตีโกนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เทคนิคแทนตัวแปรเข้าไปแก้สมการพหุนามธรรมดาแล้วค่อยไปหามุมแค่นั้นเลยอันนี้คือข้อง่ายหนึ่งข้อที่ต้องเก็บให้ได้โอเคไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มสุดท้ายกันก็คือกลุ่มยากแต่ออกน้อยครับสำหรับกลุ่มยากออกน้อยนะครับ ผมแนะนําว่าเก็บไว้ทําท้ายสุดครับเพราะอะไรครับเพราะว่า1คือแปลโจทย์นาน2คือกว่าจะคิดออกแต่ละข้อนี่ยาวมากเก็บไว้ทําท้ายสุดครับใครที่หวังคะแนน200บวกนะครับกลุ่มนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยหรือร้อยปลายร้อยแปอย่างเงี้ยห้ามทิ้งนะครับมีอะไรบ้างครับในกลุ่มยากออกน้อย1คือความน่าจะเป็นเฮ้ยความน่าจะเป็นนี่จริงๆแล้วถ้าเราไปอ่านเฉลยข้อสอบมันดูไม่ยากนะคิดไม่กี่ขั้นเองคิดไปคิดมา ตัวเลขก็ไม่เยอะด้วยสุดท้ายออกได้คาตอบเหมือนไม่ยากแต่ความยากของความน่าจะเป็นคืออ่านโจทย์ไม่รู้เรื่องอ่านโจทย์แล้วแปลไม่ออกว่าเฮ้ยนี่โจทย์ถามอะไรเราจะต้องใช้จัดหมู่หรือใช้เรียงสับเปลี่ยนกันแน่อันนี้คือความยากไม่เชื่อลองไปทําดูเองคือถ้าเราอ่านเฉลยอย่างเดียวจะรู้สึกว่าความน่าจะเป็นไม่ยากแต่ถ้าเข้าไปนั่งทำเนี่ยแปลโจทย์ให้ออกนี่คือเรื่องยากนะคะสำหรับความน่าจะเป็นมี2อถึงสข้อครับอีกอันหนึ่งก็คือเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยครับ อันนี้สองถึงสามข้อเหมือนกันมีข้อที่ไม่ยากเกินไปหนึ่งข้อคือข้อที่ออกเกี่ยวกับเส้นตรงอย่างเดียวเลยจะมีหนึ่งข้อนะครับเส้นตรงล้วนๆไม่มีภาคตัดกรวยสี่รูปมาวุ่นวายอันนี้ควรเก็บให้ได้นะครับเส้นตรงสร้างสมการเส้นตรงเรื่องขนาเรื่องตั้งฉากดูความชันนะครับและที่เหลือจะเป็นเรื่องของภาคตัดกรวยที่ในหนึ่งข้อมักจะออกสองรูปผลนกันเช่นให้วงรีมา บอกจุดนูน่นจุดนี่จุดนั่นมาให้เราหาหาเสร็จปุ๊บก็ไปสร้างสมการไฮเปอร์โบลาอีกรูปหนึ่งอะไรทํานองเนี้ยจะมาแบบ2รูปปนกันหรือบางทีก็เป็นภาคตัดกรวยแล้วไปปนกับแคลคูลัสก็มีเรื่องความชันเรื่องตั้งฉากเรื่องของเส้นสัมผัสน,นั่นเองนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ค่อนข้างหินเลยคริงจริงแล้วโดยสูตรมันไม่ได้เยอะเท่าตีโกนแต่ว่ากว่าจะคิดแต่ละข้อออกมาเนี่ยนานมากครูปอมถึงบอกว่าให้มันเป็นบทที่เราเก็บไว้ทําท้ายสุดนั่นเองโอเคไหมครับ เอาละเรามาทบทวนกันครับสำหรับ4กลุ่มก็คือกลุ่มง่ายออกเยอะง่ายออกน้อยยากออกเยอะและยากออกน้อยง่ายออกเยอะเก็บให้เรียบง่ายออกน้อยเก็บบางเนื้อหาที่ออกสอบจริงยากออกเยอะเก็บข้อที่พอจะทําได้ข้อยากไม่เป็นไรครับข้ามไปแต่ว่ายากออกเยอะจะมีข้อง่ายให้เราเก็บคะแนนเสมอและกลุ่มสุดท้ายคือยากออกน้อยเก็บไว้ทําท้ายสุดเอาละครับถ้าเรามีแผนในการเตรียมตัวทาข้อสอบแผนหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถทำคะแนนได้ตามต้องการอ่าโอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ